ฮัลโหลมอร์นิ่งค่ะทุกคนเอ้ยมีการใส่รีเทนเนอร์อะไรด้วยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่วันนี้ลิไม่มีอีเวนต์นะคะแล้วก็น่าจะเป็นวันที่แบบอยู่บ้านทำโน่นทำนี่นะซึ่งทุกคนก็รู้ว่าแบบเอ้ยลิเพิ่งเรียนจบนะก็แบบจะมาเป็นการอัปเดตชีวิตช่วงนี้ของลิด้วยว่าแบบอยู่บ้านทำอะไรบ้างกิจกรรมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเพราะส่วนใหญ่นะคะชีวิตถ้าไม่ออกไปเจอเพื่อนหรือว่าไม่ออกไปทำงานอีเวนต์ข้างนอกเนี่ยก็จะต้องอยู่แต่ที่บ้านนะคะก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็นี่มีการใส่รีเทนเนอร์เนาะคือเรียยังไม่แปรงฟันยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นก็แบบจะนอนเล่นมือถือนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็ตั้งสติกับชีวิตว่าวันนี้จะทำอะไรดีซึ่งวันนี้ก็คิดว่าน่าจะแบบรวบรวมเสื้อผ้าเพราะว่าแบบของมันหล่นออกมาจากตู้แล้วนะคะแล้วก็น่าจะลงไปถ่ายงานอะไรต่างๆซึ่งเมื่อคืนก็สารภาพเลยว่าไม่ได้อาบน้ำก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปอาบน้ำกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับมาใส่เป็นชุดเดิมนี่แหละเพราะว่าก็น่าจะเป็นชุดอยู่บ้านของลี่นะก็เป็นประมาณนี้เนาะชีวิตของลี่เนาะก็ไปดูกันดีกว่าค่ะว่า1วันที่ลี่อยู่บ้านทำอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยก็ส่วนใหญ่ตอนเช้านะคะก็จะกินน้ำเต้าหู้รองท้องก่อนนะคะเพราะว่าจะทำให้แบบผิวกระจ่างใสนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะคะก็เพิ่งไปอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สระผมเรียบร้อยแล้วเพราะว่าบางทีเวลาลี่นอนตอนกลางคืนอ่ะคือลี่ไม่อาบน้ำคือลี่ก็จะนอนไปเลยเพราะฉะนั้นวันที่ลี่อยู่บ้านนะส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดทนกลิ่นความสกปรกโสมมของตัวเองไม่ไหวนะคะลี่ก็จะมาอาบน้ำสระผมนู่นนั่นนี่เนาะแล้วค่อยเปลี่ยนกลับมาใส่ชุดเดิมแต่ตอนนี้คือจะมาทาครีมอัปเดตสกินแคร์แบบพวกบอดี้สกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนดูอันนี้เป็น Vaseline Healthy White Fresh and Fair Cooling UV Gel Lotion นะคะเนื่องจากอันนี้เนี่ยคือเนื้อครีมของเขาว่ามันมีความแบบเย็นๆแล้วก็เป็นเจลๆแบบนี้นะคะเนื้อครีมของเขาก็คือแบบมันจะไม่เหนียวเนอะหนะเลยแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่แบบมี UV Filter ด้วยนะคะก็คือจะช่วยปลอบประโลมผิวของเราเนี่ยจากแสงแดดเวลาเราทาไปที่ผิวของเราอ่ะมันจะมีความแบบเย็นๆสบายผิวนะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือเป็นสูตรแบบไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเหมาะสำหรับวันสบายๆหรือว่าวันที่จะออกไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกหรือว่าจะเป็นวันที่อยู่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะและตัวนี้นะคะเขามีวิตามิน B3 ที่จะช่วยปรับให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นอีกอันนึงที่แบบแนะนำมากคือถ้าเกิดสมมติใครชอบกลิ่นที่ดูแบบรูรามาเห่าลิลลี่แนะนำเป็นอันนี้อันนี้นะคะเป็น Vaseline Yuzu 24H Moisture Plus Fresh นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยกลิ่นมันจะไปคล้ายกับ YSL Baby Doll นะคะคือเป็นอะไรที่แบบดีงามพลาม8มากแต่ถ้าเกิดสมมติใครที่ชอบกลิ่นมีความแบบ Floral มากกว่าหน่อยนะคะลิลลี่ก็จะแนะนำเป็น Japanese Blossom ก็ได้นะคะอันนี้เป็นแบบ Japan Limited Edition ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะคะว่าชีวิตของลิลลี่ในวันนี้มีอะไรต่อบ้างนะคะแล้วก็จะมีการมาอัปโหลดงานต่างๆนะคะซึ่งก็ตัดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วชอบตัดคลิปตอนกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวจะลงตอนช่วงบ่ายๆนะคะเพื่อที่จะแบบพับบิกในตอนเย็นให้ทุกคนได้ดูกันระหว่างรอการอัปโหลดงานนะคะก็จะมาแกะเนื้อเพลงต่อนี่ก็คือตอนนี้แกะเพลงอีกนานไหมตอนท่อนโซโล่อยู่แล้วก็มีเพลงหลายเพลงที่แกะนะมี Canon ND If I Am Got You อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นแบบสมุดโน้ตเป็นเพลงคลาสสิกต่างๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่ลีชอบเล่นเพลงป๊อปด้วยก็จะมาแกะนั่งแกะโน้ตเองนะคะเสร็จแล้วก็จะลงไปข้างล่างก็จะไปทำงานนู่นนั่นนี่นะคะก็บางทีอ่ะก็ไม่มีอะไรตายตัวหรอกบางทีก็กลับขึ้นมาเล่นเปียโนอีกนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้กะว่าเดี๋ยวจะแบบไปโหลดเสื้อผ้านะคะก็เดี๋ยวจะไปเอาเสื้อผ้าออกจากตู้กันนะคะแล้วก็จะแบบกล่องอันใหญ่มาเริ่มเทอมวันนี้ขึ้นไปข้างบนเพื่อแยกกล่องเสื้อผ้านะคะThank you.
พอเราแพ็คของหมดสต็อกนะคะเอ้ยขายของหมดสต็อกเราก็จะมาแพ็คของกันจ้าเย้โอเคคือแบบคนอาจจะเห็นว่าลิลลี่มีความหน้าเต็มผมสวยคือเนื่องจากแต่ว่าชุดปกติอะนะคะเปลี่ยนเป็นชุดรอบที่ 50,000 ของวันนึงแล้วนะคะวันนึงจะต้องใส่ชุดอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเนื่องจากนะคะทางเราก็มีการไปถ่ายคลิปแต่งหน้านู่นนั่นนี่ของเราตามอัธยาศัยเพื่อที่จะได้ทำผลิตคอนเทนต์ลง YouTube นะคะก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมาเมาท์มอยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของทางเราเนาะก็อ่ะเริ่มนอนเนาะทำตัวเป็นกันเองเหลือเกินเนี่ยอ่ะก็คือจะบอกว่าการเรียนจบแล้วก็การเป็นชีวิตฟรีแลนซ์เงี้ยคือจริงๆอะมันก็มีความแบบเคว้งคว้างนิดนึงมันก็แบบปกติอะจะต้องออกไปเรียนจะต้องออกไปข้างนอกแล้วเพื่อเราก็ทำงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเราก็จะต้องแบบอยู่บ้านก็เลยหากิจกรรมทำโดยการขายเสื้อผ้ามือสองบ้างหรือว่าขายของต่างๆอย่างเช่นร้านที่ลิเปิดคืออมอร์ซีเล็กเต็ดก็จะขายพวกแบบต่างหูสร้อยนู่นนั่นนี่กระเป๋านู่นนั่นนี่ของลิที่ไม่ใช่มือสองที่แบบเป็นของแบบดีไซน์ต่างๆอะไรประมาณนี้แต่ว่ามือสองก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นหลักเพราะเราเป็นคนชอบช้อปปิ้งใช่ไหมแล้วก็ทำคลิปต่างๆที่เอทคอนเทนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการออกไปข้างนอกบ้างเพื่อถ่ายวอล์กถ่ายอะไรให้แบบมันไม่ซ้ำจำเจอยู่ที่บ้านนะคะก็คือเหมือนกับแบบมันเป็นอาชีพของเราเพราะหลายๆคนก็อยากรู้ว่าลิลลี่ทำงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อาชีพหลักของลิลลี่ก็คือการเป็นยูทูบเบอร์เลยนะคะก็เลยจะมาบอกให้ทุกคนฟังกันนะคะว่าแบบทำอะไรบ้างแล้วก็มีธุรกิจก็คือขายของในไอจีนั่นแหละแล้วก็มีแผนว่าเดี๋ยวจะไปเปิดเป็นสตูดิโออะไรในอนาคตนะคะตรงทองหล่อแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขอเก็บตังค์ไปก่อนเนาะก็เป็นประมาณนี้แต่ว่าลิลลี่ก็จะแบบถือโอกาสมาอัปเดตพวกแบบสกินแคร์ผิวนู่นนั่นนี่ว่าแบบลิลลี่ใช้อะไรนะคะช่วงนี้เนาะเพราะว่ามีคนถามมาเยอะว่าแบบใช้อะไรแล้วผิวมันจะไม่แห้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาอยู่บ้านน่ะก็คือต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันจะไม่ทำให้แบบรู้สึกเหนอะหนะตัวเพราะว่าเราต้องทำนู่นทำนี่ทั้งวันเนาะบางทีหาของฝุ่นเฟิร์นอะไรก็เยอะเนาะเราต้องเน้นอะไรที่แบบมันแบบไม่ทำให้ตัวของเรารู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะหนะจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่างเวลาเย็นๆอย่างเงี้ยแต่งหน้าเสร็จทำงานเสร็จอย่างเงี้ยลิลี่อ่ะบางทีก็จะเอาคอมแบกออกไปตามร้านกาแฟต่างๆไปออกไปทำงานข้างนอกเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่งั้นเราก็จะอุดอู้อยู่ในบ้านทั้งวันนะคะหรือว่าบางวันที่มีนัดอะไรเงี้ยก็จะออกไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เมื่อก่อนช่วงก่อนนั้นเนี่ยจะไปเที่ยวกลางคืนค่อนข้างบ่อยนะไปเที่ยวแบบตามเดโมตามนู่นตามนี่แถวทองหล่อเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลบ้านลิลี่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ละเพราะว่าช่วงนี้พยายามซ้อมเปียโนอยู่ฝึกเปียโนร้องเพลงเปิดคอนเสิร์ตซึ่งก็เปิดคอนเสิร์ตไม่ได้เปิดให้ใครดูเปิดคนเดียวดูคนเดียวเนาะแล้วก็บางทีก็ถ่ายให้คนใน IG ดูซึ่งก็ถามว่าคน IG เนี่ยอยากดูไหมก็ตอบเลยว่าอาจจะไม่ได้อยากเนาะแต่ว่าเราก็แบบอยากจะแบบแสดงทักษะฝีมือความสามารถสกิลของเราพิเศษขึ้นมาให้มันดูแบบแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะปกติก็จะแต่งหน้าแต่งนู่นทำนู่นทำนี่แต่ตอนนี้ก็จะมีการเล่นเปียโนการร้องเพลงมาบวกเพราะว่าเราอะฝึกการเล่นเปียโนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตั้งแต่สมัยแบบป.1 อะไรอย่างนี้จนมาถึงตอนนี้ก็ยังกลับมาเล่นหายห่างหายการเล่นเปียโนไปนานมากนะคะก็มีการลืมบ้างก็ตอนนี้กำลังพยายามฟื้นฟูความรู้ที่ได้มาแล้วก็กลับมาเล่นใหม่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นงานอดิเรกที่ทำแล้วสบายใจทำแล้วแบบมีสมาธิดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็เลยเป็นกิจกรรมในช่วงนี้ที่แบบชอบทำอยู่นะคะแล้วก็ชอบร้องเพลงด้วยนะตอนเด็กมีความฝันอยากเป็น AF อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอมาถึงเวลาเป็น AF 10อย่างเงี้ยก็เริ่มแบบไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเป็นไม่ได้นะแล้วบางทีเอาไปสมัครเขาก็อาจจะไม่รับด้วยก็ได้นะก็เลยแบบไม่ได้ทำนะคะก็เลยคิดว่ามาลองมาเดินทางสายแบบแต่งหน้าไลฟ์สไตล์บทนี้ฮาปาจิงโกะอาจจะเวิร์กกว่าแต่ว่าถ้าเกิดวันนึงเนี่ยมีทักษะทางด้านดนตรีพัฒนาอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นลิลลี่ออกเทปออกอัลบั้มโอ้ยจะไม่รู้ยังไม่ได้แผนเรื่องอะไรแบบนั้นไว้เลยอะทุกคนยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบนั้นไว้เลยแต่ว่าลิลลี่จะบอกว่าวิธีการจัดการชีวิตของลิลลี่ก็คือใช้อันนี้นะปิดเรื่องเร็วเนาะสมาธิสั้นนี่ขนาดเล่นเปียโนแบบดึงสมาธิแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบหนังสือที่ไว้จดว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะก็จะช่วยทำให้ชีวิตฟรีแลนซ์อย่างเราอ่ะมันเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีตารางงานที่ฟิกซ์ขนาดนั้นอาจจะมีแค่เดทไลน์ของงานที่เราต้องทำให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราสามารถจัดการจัดสรรชีวิตของเราได้อย่างแบบอิสระซึ่งลิลลี่เป็นคนหลักอิสระ
ตอนนี้ลีก็เลยอินกับการทำฟรีแลนซ์มากๆนะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นอะไรที่ใช้วินัยของตัวเองนิดนึงเนาะเออแล้วก็ทำอะไรที่มันมีประโยชน์เนี่ยอย่างเช่นแบบขายของมือสองขายของใน IG อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการออกไปถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งก็ถอยกล้องอันใหม่แล้วนะคะท้องกล้องไลก้านะคะถ้าเกิดมีใครเห็นเป็นสปอนเซอร์อยากจะจ้างลี่อะไรช่วงนี้ก็ทักกันมาได้อย่างเต็มอัตราเลยนะคะเพราะว่ากำลังหาเงินใช้หนี้กล้องที่ตัวเองยืมของตัวเองมาเนี่ยแหละเออก็ไม่มีอะไรละคลิปนี้ถ้าเกิดสมมติทุกคนชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปนะคะก็จะเป็นชีวิตวันอยู่บ้านของเอลลี่เมามอยของเอลลี่เนี่ยแหละแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้ทำคลิปเมามอยถึงชีวิตของเอลลี่อะไรอย่างอื่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย